ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินทางมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะเรากำลังชุมนุมเทวดาลงมาเพื่อเป็นพยานในการรับรู้ที่จะโรยศิลปะแมนดาราให้เกิดขึ้นณนะแผ่นดินเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงตอนบ่ายและวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแม้แต่เทวดาก็ลงมาฟังธรรมการโรยแมนดาราวันนี้เป็นอีกหนึ่งของการแสดงธรรมค่ะคุณแม่ได้สังเกตเห็นคณะสามเณรีจากเนปาลเนี่ยทำงานอย่างแบ่งทีมน่าสนใจมากเลยค่ะแมนดาราที่ใหญ่ประมาณสัก9เมตรนี้นะคะกำลังถูกลายด้วยปูนที่จะกำหนดทิศทางหรือเส้นสายของหินสีนะคะและณขณะนี้เราได้มองเห็นว่าผู้หญิงทั้ง4ท่านถูกฝึกมาอย่างดีในการที่ยืนอยู่ที่ตรงไหนศิลปะแห่งการทำงานจะปรากฏขึ้นอยู่ที่ตรงนั้นทุกครั้งที่มีเท้ากระทบพื้นและมีการเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่าพระแม่ธรณีได้รองรับการทำงานที่เป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตของพวกเราถ้าเรามองดูเราก็จะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนคือเส้นสายของสีสันแห่งชีวิตที่จะทำให้เราได้เห็นถึงการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้อย่างไม่เบียดเบียนนะคะเราจะถ่ายให้ท่านเห็นไปทีละขณะเพื่อจะทำให้เราได้ติดตามการทำงานที่เราจะยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เตรียมที่จะยกขึ้นสู่ยอดมอที่มีธงที่สะบัดอยู่ไกลๆนะคะในวันที่27ซึ่งประธานในการยกก็คือท่านเจ้าคุณพระโพธิมคุณนะคะซึ่งท่านอาจารย์เดินทางมาจากสวนโมกที่ชัยยาค่ะและคณะแม่ชีของเราที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์รวมทั้งสามเณรีที่เดินทางมาจากเนปาลก็จะทำงานร่วมกันนะคะวันนี้เริ่มมีพี่น้องของเราในจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงนะคะเริ่มเข้ามาสู่การเรียนรู้โดยเด็กๆในกลุ่มปปากยอของเราก็เลือกที่จะเรียนรู้อยู่ในการทำสวนเกษตรถ้ามองไปทางด้านนู้นเราจะเห็นกลุ่มของสะใจดีหรือกลุ่มของกำนันสมชายนะคะกำลังเย็บธงมนซึ่งคุณแม่จะขออนุญาตที่จะรายงานการทำงานที่เรามีศิลปะอย่างหลากหลายแขนงนะคะแน่นอนค่ะทำไมเราถึงทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ต้องบอกว่าองค์ที่กำลังเห็นอยู่นี้คือองค์แรกเลยที่เสถียรธรรมสถานสร้างเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งหลังจากที่ยกท่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนี่ยังไม่ถึงปีเลยนะคะความเขียวขจีของที่นี่ก็งดงามอย่างเราถ้ามนุษย์ที่ไม่ทำอะไรเลยจะต้องพูดว่าเสียดายมากนะคะชีวิตในวันหนึ่งที่คุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยถ้าคุณลุกขึ้นมาเป็นนักลงทุนในการกระทำของคุณในกฎแห่งการกระทำของคุณคุณจะไม่มีคำว่าขาดทุนคำว่าขาดทุนไม่มีสำหรับนักลงทุนค่ะคุณได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาก็เป็นความสำเร็จของเรานะคะวันนี้คุณแม่เชิญชวนให้คนติดตามเราอาจจะถ่ายเป็นระยะไม่กี่นาทีเพื่อให้คนได้ตามเราซึ่งขณะนี้นะคะคุณแม่เห็นเทวดานะคะลงมาโปรยปรายเบาๆจนเราต้องชุมนุมเทวดาเลยอะเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคนเริ่มดูเราจะถ่ายทีละสัก5นาที6นาที10นาที9นาทีประมาณนี้เป็นระยะตอนนี้เราเริ่มต้นจากแมนดาราที่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวจะกลับมาติดตามดูแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาท่านไปที่ตรงบริเวณที่ท่านเห็นนะคะมองไกลเห็นไหมคะมองเห็นแล้วนะคะพระพักของพระอริยธาราธงมนเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นแต่ตอนนี้คุณแม่ขออนุญาตที่จะจบการรายงานซึ่งการทำงานด้วยจิตของเราที่พร้อมเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดม
เมื่อใดที่เราเห็นความอุดมน้ำเพียงหยดเดียวสิ่งนั้นจะงอกงามเสมอขอให้คุณได้รับรู้ว่าการลงทุนที่มีความสุจริตเป็นการลดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในใจของคุณทำอะไรไม่เป็นไม่ได้เป็นปัญหาแต่ไม่ทำเป็นปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้กับการทำอะไรไม่เป็นแล้วแก้ปัญหาไปเรื่อยๆปัญหาจะเป็นปัญญาของเราในวันหนึ่งคุณแม่ก็ขอให้ท่านได้ติดตามการถ่ายทอดตลอดวันนี้ซึ่งเป็นวันตั้งสัจจะอธิษฐานเราไม่อ้อนวอนขอเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานทำของยากให้สำเร็จนะคะแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้เลยค่ะเขากำลังโอมตาเลกันแล้วค่ะโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮา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 Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Soha